นี่นะครับผมเพลงก็จะออกมาแล้วนะครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้ตัวเกมไม่มีเสียงเพลงนะครับโดยเริ่มจากที่เราติดตั้งตัวโปรแกรม SMAPI นะครับผมแล้วก็เราลองรันเกมแล้วเสียงมันไม่มีนะครับผมมันก็จะเป็นเฉพาะ Android version 11นะครับผมจากนั้นเราก็ไปโหลดตัว EXFIVE Controller มานะครับโดยการเราจะแก้ไขตัวมอดเสียงนะครับผมไม่ใช่มอดนะครับเขาเรียกว่าเป็นเสียงของเกมนะครับผมโดยเราเข้าไปที่ EXFIVE Explorer ครับผมแล้วเข้ามาที่จะเก็บข้อมูลของเรานะครับเราไปตรงที่ Android ครับผมแล้วก็ OBB ครับผมแล้วเราก็จะเห็นตัวแฟ้มที่มันเป็นรูปไก่นะครับผมแล้วก็กดคัดลอกและย้อนกลับมา1ครั้งครับผมแล้วก็กดวางครับผมเราจะมาแก้ไขตัวโฟลเดอร์นี้นะครับมันเป็นโฟลเดอร์เสียงเพลงนะครับผมแต่เรากดไปที่เปลี่ยนชื่อนะครับผมหรือว่า rename กดไปตรงเปลี่ยนชื่อครับผมแล้วก็เราลบตรงนี้ออกนะครับผมนี่นะครับผมลบให้เหลือแค่นี้ครับผมแล้วก็เขียนตัว e-double-l นะครับผมแล้วกดตกลงครับผมเราก็จะได้แฟ้มชื่อนี้มานะครับผมเราก็กดครั้งที่ไฟล์ครับแล้วกดตัดครับผมแล้วเข้าไปที่ OBB ครับผมแล้วก็กดวางครับผมโอเคครับเราก็วางเสร็จสิ้นแล้วเราจะได้แฟ้มตัวนี้มานะครับผมมันเป็นไว้สำหรับแก้นะครับผมไฟล์เสียงที่มันไม่ออกมานะครับผมแล้วยังไม่เสร็จนะครับผมเรากดออกไปตรงหน้าแรกครับผมแล้วเราก็จะเห็นเป็นตัวนี้นะครับถ้าเราลงตัว SMAPI นะครับผมมันจะเป็น SMAPI Start Delivery นะครับให้เรากดถอนการติดตั้งครับโอเคนะครับถอนการติดตั้งเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่แอปติดตั้ง SMAPI ใหม่นะครับผมแล้วกดติดตั้งครับผมโอเคครับแล้วเขาให้บอกให้เราติดตั้งนะครับผมกดติดตั้งตามปกติครับผมโอเคครับเราก็ติดตั้งไปเสร็จที่เรียบร้อยนะครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่ามอดที่เราลงไว้มันจะหายไปหรือเปล่ากดไปที่กำหนดค่าครับผมนี่ครับมอดเราก็จะไม่หายนะครับถ้าเราลบไฟล์ตัวเกมเป็นที่ตัวแอปติดตั้ง SMAPI นะครับมันมอดที่เราลงก็จะยังไม่หายนะครับเราจะมาลองกันนะครับว่าตัวเกมจะมีเสียงเพลงหรือเปล่านะครับรันตัวเกมแล้วครับผมกดอนุญาตตามปกติครับผมนี่นะครับผมเพลงก็จะออกมาแล้วนะครับผมต้องลดเสียงก่อนนะครับนี่ครับเสียงมันเพลงก็จะออกมาประมาณนี้ครับมันไว้สำหรับแก้สำหรับคนที่ลง SMAPI แล้วมันไม่มีเสียงเพลงนะครับผมเดี๋ยวมอดภาษาไทยผมจะสอนลงคลิปหน้านะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับต้องการให้ผมสอนอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์บอกนะครับผมก็จะมาสอนนะครับเกี่ยวกับเกม Star Delivery หรือว่าอย่างอื่นนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ